วัสดีแฟนมวยทุกท่านนะก็เดี๋ยวมาดูคู่เอกในรายการนะศึกมวยไทยปาฐมิตรนะครับมาหน่อยสั่งร้องเป็นไงบ้างครับเกมมือทีมนี้ครับแล้วก็ไปโดนชุดนั้นมันจังหวะยก3นะที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมโดนตาขวามันมีหนามองไม่เห็นที่เราพยายามที่จะหยีตาตลอดเวลาใช่ไหมมันโดนจังหวะโดนก็โกตาโดนอะไรครับน้องจังหวะมันไม่ได้สองหรือเปล่าไม่เป็นแตกแผลแตกนี่เป็นจังหวะเดียวกันไหมไม่แน่ใจครับแต่ว่ามันโดนทั้งข้อตาขวามันทำให้มืดมองไม่เห็นเลนเหมือนจังหวะเล่นมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเลนทำไมตอนนี้เลนถ้าไม่โดนก่อนจังหวะนั้นนี่เกมต่อมาแบบไหนครับน้องน่าจะสนุกกว่านี้แน่นอนถ้าเราเดินทำเสียงเชียร์เริ่มมาบรรยากาศเริ่มมีแล้วตอนนั้นนะก่อนโดนมันโดนตามันมองไม่เห็นมันทำอะไรก็ยากไปหมดแล้วตอนยก3มันยก4ก็เร่งพยายามยื่นเร่งสุดทำได้ยื่นเร่งสุดแล้วแต่ว่าเป็นเพราะการเตรียมตัวการพิซ้อมมันเนาะมันก็เราซ้อมนะครับเรารู้ตัวกี่ชั่วโมงครับรู้ตัวก็สิบโมงเก้าโมงสิบโมงเก้าโมงสิบโมงซ้อมเช้าเสร็จแล้วอ๋อซ้อมเช้าเสร็จแล้วแต่ก็มันพูดไม่ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกันทั้งคู่ครับเหมือนกันทั้งคู่ก็รู้ตัวพร้อมกันนะเนาะเราไปโดนจุดนั้นครับมานี่ก็เป็นเกมทำไม่ยากเลยเสียดายไหมน้องอาชีพที่มุมอีไทยเป็นล็อกล้านห้าไหมล้านห้าไม่ใช่ใหญ่เราพยายามทำเต็มที่แล้วน้องนะก็พี่ถือชัยมาเป็นไงบ้างพี่ก็เก่าครับเก่าจริงครับชกยากไหมไม่ยากหรอกครับแต่ว่าด้วยความเก่าของพี่เขาอะมันแล้วเราไปโดนก่อนด้วยเรามองไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันอาจจะทำอะไรยากติดตามไปหมดครับมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยทางบ้านที่ติดตามเชียร์วันนี้นะขอโทษครับขอโทษทีมงานทีมก่อนอื่นต้องขอโทษทีมงานทีมทุกคนวันนี้ทีมงานเชียร์เยอะแยะแต่ว่าไม่สามารถเอาใจชนะไปให้ทุกคนได้แต่ว่าก็ทำได้ดีเลยครับขอติดตามไปต่อไปครับจะทำให้ดีกว่านี้แน่นอนโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับงานคอปเตอร์ที่เรียนยิมครับวันนี้ก็แพ้ให้กับทางด้านดุชัยสอดสมัยนะครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านดุชัยนะครับวันนี้ก็ตัวเก่าก็เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะธนาสุรชัยนะครับถ้าพี่สุรชัยครับโอ้โหวันนี้รู้ตัวกี่ชั่วโมงครับพี่ประมาณ10โมงเช้าครับ10โมงเช้าตอนนั้นทำอะไรอยู่พี่ซ้อมมวยเสร็จแล้วก็อาบน้ำกำลังจะซื้อซอยชูมากินซื้อซอยชูมากิน แล้วเกมบนเวทีวันนี้เป็นไงบ้างพี่ก็เหนื่อยครับรายการจริงๆของพี่นี่ขึ้นมาเมื่อไหร่ครับมันวันที่13ครับวันที่3ครับเขาโทรมาให้เสียบแทงก่อนครับเสียบเป็นไงบ้างครับพี่เสียบเท่าไหร่ครับ5เป็นไงบ้างพี่เกมบนเวทีวันนี้มันจุดเปลี่ยนของเกมมันอยู่ตรงไหนครับฝึกมันเหนื่อยครับมันจะมีมีลูกศอกครับมีลูกศอกที่ทำให้เกมง่ายไปเลยนะครับแล้วคอปเตอร์มาเป็นไงบ้างพี่คอปเตอร์มาดีแล้วน้องเก่งนะครับแข็งไหมพี่แข็งมากคือรัดเขาเหนียวมากกี่ไฟแล้วพี่ที่กลับมาแจ้งเกิดได้ครับไฟนี่ครับเอาก่อนหน้านี้ใช่กี่ไฟแล้วสามไฟครับสามไฟวันนี้ก็มาเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้นะพี่นะครับผมเป็นบ้างรู้สึกไงตอนนี้พี่ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับตรงไหนครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับแรงประมาณปลายสภาพร่างกายกลับมาไฟนี้อยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่ประมาณ67%เลยครับยังไม่ทันได้ตัวที่พร้อม
อาชีพเท่าไหร่มีอาชีพไหมผมวันนี้ไม่มีอาชีพนะเชื่อว่าถ้าจะมีผู้ใหญ่ใจดีทักคนหรือที่ทีมงานเราจะให้อยู่นะที่ทำสำเร็จแล้ววันนี้แจ้งเกิดได้อยากจะพูดอะไรแฟนคลับเอฟซีเหรอครับขอบคุณพี่เชียร์นะครับขอไฟหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้แล้วจะแก้ไขให้ดีกว่านี้มียินดีด้วยสำหรับชนะวันนี้ครับผมแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านสุรชัยชาสมมานะครับวันนี้ก็แจ้งเกิดได้สำเร็จนะหลังแพ้มา3ไฟต์ติดนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่เอกนำรายการนะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับ